ทำไมปล่อยให้เราลำบากทำไมไม่กลับมาดูแม่ทำไมไม่กลับมาดูเราเลยอ่ะช่วงประมาณ 5-6 ขวบที่แม่ป่วยเข้าโรงพยาบาลเส้นเลือดในสมองแตกนะคะเพราะแม่ปวดหัวมากตอนนั้นแม่ปวดหัวแบบแม่ทรมานมากด้วยความที่เป็นเด็กโกรธพ่อมากคือแบบทำไมปล่อยให้เราลำบากทำไมปล่อยให้เราลำบากทำไมไม่กลับมาดูแม่ทำไมไม่กลับมาดูเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเคยอยากจะตามหาพ่อตอนนั้นอายุ12เริ่มโตแล้วอายุแบบ17-18อะไรเงี้ยเริ่มแบบเราก็ลืมเรื่องนั้นไปจนเรามีน้องเนี่ยแล้วก็นึกถึงว่าทำไมพ่อไม่อยากเห็นหน้าเราเห็นหน้าหลานบ้างหรออะไรอย่างเงี้ยในวันที่เจอปัญหาแทบสิ้นหวังแอนไม่มีแม่ไม่มีพ่อคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆมีแต่คุณยายเล็กที่เปรียบเป็นแม่คนที่สองและไม่เคยทิ้งเธอไปไหนเราอยู่ด้วยกันตลอดไม่เหมือนยายเลี้ยงหลานเหมือนแม่เลี้ยงลูกมากกว่าเหมือนเขาจะอยู่ข้างๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเอาจริงๆก็เหมือนเรามีกันอยู่แค่นี้เวลาเรามีความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอยากเล่าให้เขาฟังเพราะว่าเขาจะเครียดเราจะเป็นคนรับไม่ได้เรื่องพวกนี้เรื่องแบบเวลาเราไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราคุยกับเขาไปจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็จะให้กำลังใจเรามาแต่ว่าเขาก็จะแอบไปร้องไห้แอบไปเสียใจคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างในไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม้ในฝันรำพึงรำพันสักวันคงได้สมประสงค์เพราะกฎเกณฑ์แห่งฟ้า